สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก7 Days Before Valentine นะครับผมแล้วทำไมต้องหลอกล่อให้เขาต้องก้าวพลาดอย่างเราก็กติกาไงนายคิดว่านายจะชนะได้โดยไม่ใช่กติกาอย่างนั้นเหรอเขาเลิกกันเถอะเห็นบอกว่าเป็นลูกค้ากูก็หลงเชื่อใครลูกค้าใครซื้อใครขายกันแน่วะหยุดครับผมอะตอมนะครับก็รับบทเป็นซันชายครับซึ่งซันชายในเรื่องเนี่ยทุกคนอาจจะรู้ว่าเขาเป็นคนดื้อบ้าบิ่นแล้วก็แต่ใจนะครับแต่ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาสู้ชีวิตมาโดยตลอดครับเพราะว่าตอนเด็กๆ เขามีปัญหาทำให้เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ดิ้นรนมาด้วยปากกัดตีนถีบแบบพี่เข้าใจป่ะจนแบบได้มาเจอเลนนะครับที่เข้ามาในชีวิตทำให้เขาแบบรู้สึกมีความสุขแต่พอเขาเข้ามาแล้วเขาก็เดินจากไปทำให้เรากลับมาอยู่กับคนเดียวอีกแล้วเราไม่ยอมแน่ๆแล้วเราก็เลยต้องแบบเลือกที่จะใช้โอกาสนั้นให้มีประโยชน์ครับผมก็เป็นรับบทเป็นคิวนะครับซึ่งคิวอ่ะเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เติบโตไปตามความฝันของตัวเองซึ่งแบบอยู่มาวันนึงมันก็มีเหตุทำให้เขาต้องกลายมาเป็นยมทูตคิวปิดแล้วมายุ่งเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนอื่นซึ่งก็อยากจะสอนให้คนคนนั้นน่ะที่เขาเสียใจให้ได้เรียนรู้แล้วก็อย่าทำผิดซ้ำรอยตัวเองครับผมส่วนตัวเองก็จะเป็นคนรักอิสระครับชอบความธรรมดาเป็นคนที่ตามหาความรักที่แบบธรรมดาแต่จริงใจก็เลยเลือกที่จะมาคบกับตัวของซันชายแต่ว่าด้วยเงื่อนไขบางอย่างของตัวซันชายทำให้เลนรู้สึกว่ามันไม่พอดีกับตัวเลนก็เลยเลือกที่จะแบบเลิกกับซันชายเพื่อจะไปทำบางอย่างให้ฟูลฟิลกับใจตัวเองครับก็เลยออกมาเปิดร้านกาแฟเองแล้วก็ชอบเห็นคนที่สู้ชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับก็มีนะครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่านิสัยของยมทูตคิวปิดเนี่ยมันคล้ายกับชีวิตจริงของผมในประมาณหนึ่งนะครับที่ผมก็เป็นคนที่มีน้องแล้วก็คอยแบบสอนน้องแล้วก็ชี้แนะต่างๆก็ในเรื่องผมก็รับบทเป็นคนที่แบบผ่านโลกรู้อะไรมาหลายๆอย่างก็จะเป็นคนที่คอยสอนอะตอมหรือว่าซันชายนั่นแหละครับผมตัวละครนี้มีความอิสระคล้ายๆกับตัวผมมากโดยความที่แบบว่ามีความสโลไลฟ์ในตัวเยอะมากครับโดยที่เขาเหมือนแบบไม่ได้มองเรื่องของเงินทองเป็นหลักมองเรื่องความสบายใจแล้วก็มองเรื่องความรักเป็นหลักครับด้วยความส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบโกใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเงินทองแต่ว่าอะไรที่เราทำแล้วเราชอบอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับเหมือนกับตัวเลนครับของตัวซันชายนะครับผมก็คิดว่ามีส่วนที่ตรงเยอะมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่ในเรื่องเนี่ยซันชายจะมีความเป็นเด็กน้อยครับแล้วก็ชอบวายอันนี้จริงครับอันนี้จริงครับอันนี้วายตลอดวายตลอดก็ผมรู้สึกว่าในด้านมุมมองนะครับผม mindset ของเราบางทีชีวิตจริงเราอาจจะแบบมองสิ่งเล็กๆน้อยๆผ่านไปโดยแบบเราไม่รู้ตัวเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สำคัญเราก็ผ่านแต่จริงๆแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราควรแบบให้ค่ากับมันนะครับจะพูดในมุมของการที่แบบเป็นนักแสดงกับตัวละครครับคือพอเราไปเป็นตัวละครแล้วความรู้สึกบางอย่างมันต้องละเอียดมากถึงมากที่สุดเพื่อที่เราจะต้องเทคจากคนที่เราเล่นด้วยมาสู่ตัวละครแล้วเราต้องส่งความรู้สึกของตัวละครออกมาอีกทีนึงครับมันทำให้เหมือนเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อการละเอียดอ่อนกับความรู้สึกบางโมเมนต์หรือแบบทุกโมเมนต์ได้เนี่ยยิ่งดีแล้วมันก็จะทำให้เราเหมือนแบบมองสิ่งรอบตัวมากขึ้นครับหัดสังเกตหัดเข้าใจทั้งตัวละครเราและตัวละครฝั่งตรงข้ามว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาต้องการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้มันทำให้รู้ว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกนี้มีมนุษย์หลายคนมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างที่มันก็ดิ้นรนมาด้วยกันเราเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกเราควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็มองเห็นค่าทุกคนในที่เราเจอให้คุณค่ากับทุกคนที่เราเจอแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขาใช่ครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนก็ได้ครับผมครับผมเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังกันโอเคไม่เอาจริงถ้าเป็นโมเมนต์ที่แบบสนุกสมัยมันจะย้อนกลับไปตอนเด็กๆเลยตอนที่แบบเราช่วงประถมเข้ามัธยมต้นอะไรเงี้ยมันมีความแบบป๊อปปี้เลิฟตอนนั้นมันจะเป็นแบบความรักใสๆแบบอุ๊ยแอบชอบรุ่นพี่แอบชอบคนนู้นคนนี้แล้วในโรงเรียนไม่รู้ว่าแบบของเจ๊ของตอมเป็นหรือเปล่าแต่แบบของเรียนพี่จะมีความแบบว่าใครได้สติกเกอร์แปะบนตัวเยอะสุดในวันวาเลนไทน์เนี่ยจะถือว่าแบบฮอตเหมือนกันเอาเป็นอย่างนี้จริงดิใช่ซึ่งแบบ
ตอนเราสมัยก่อนเราก็เป็นแบบเด็กตัวเล็กแห้งๆเตะบอลตัวดำๆอ่ะเราก็มีสติ๊กเกอร์แบบหลงเหลงไปเจอตัวท็อปในโรงเรียนเงี้ยแบบตีๆขาวๆแล้วแบบโหเห็นแล้วแบบอยากเป็นอย่างนั้นบ้างสักวันนึงว่ะโอ้ยไอ้ทุกวันนี้ก็ได้ไปแล้วนะเฮ้ยเก่งไปผมนี่ไปเอาแบบซื้อมาติดเองเลยนะพี่เอางั้นเหรอใส่ได้อย่างคนอื่นมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันฟูลฟิลมากกว่าใช่เข้าใจครับของอะตอมก็จะเป็นสมัยมัธยมเหมือนกันพี่ส่วนมากก็ตอนนั้นเป็นรุ่นพี่แล้วแล้วก็รุ่นใหญ่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็คุยกับน้องคนนึงแหละพอถึงวันวาเลนไทน์ผมก็วางแผนไว้แล้วตอนนั้นมันจะมีช่วงกำไรข้อมืออะแลทเทอร์แคทอะที่มันเป็นแบบอันนั้นฮินทิดอะผมซื้อเชือกมารองเท้าอะมาทำเองเลยนะถักเป็นเปียแล้วก็เอาไม้อะมาเจาะรูตรงกลางแล้วก็เอามาสอดกันเป็นกำไรแล้วก็ให้เขาโอ้แต่เป็นเชือกรองเท้านะเกือบเป็นเชือกรองเท้าน่ารักไงเหมือนกันเลยแบบแฮนด์เมดให้สาวเนี้ยใช่มันเกือบดีแล้วแต่ติดตรงเชือกรองเท้านะจะบอกว่าจูบเยอะสุดก็ใช่แต่ว่าด้วยเหตุผลมันก็คือตัวละครเลนเนี่ยครับจะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์มากหมายถึงว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าหลงรักโดยที่แบบตัวเลนมันมีคาริสมาบางอย่างในการที่เข้าไปเทคแคร์คนอื่นดูแลเอาใจใส่คนอื่นก็เลยเหมือนแบบทุกคนก็จะมาหลงรักเลนแล้วก็มันก็เลยมีฉากเลิฟซีนเยอะนิดนึงครับโอ้ผมก็จะเป็นคนที่แช่น้ำเยอะสุดนะครับจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ไปดูในเรื่องมันจะเล่าถึงเรื่องแม่น้ำแห่งความวิปโยคครับผมก็จะได้รู้เลยว่าทำไมอ่ะผมถึงแช่น้ำเยอะสุดทำไมผมถึงจะชอบอยู่ในน้ำคิดว่าน้ำมันมีความสำคัญอะไรต่อผมใช่ครับผมเหลืออันเดียวถอดเสื้อเยอะสุด จริงๆอ่ะมีอีกนะพี่กางเกงด้วยบ็อกเซอร์เยอะสุด ใช่เหลือบ็อกเซอร์ไม่ได้ถอดแค่เสื้อเป็นแบบว่าเสื้อผ้าน้อยชิ้นนะครับก็ในเรื่องก็จะมีแบบซีนที่เราอยู่ในห้อง มันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะแบบอยู่บ้านแล้วสบายๆแล้วก็ถอดเสื้อเป็นเรื่องธรรมดาพี่แล้วก็ด้วยความที่เรามีรูปร่างที่ดีด้วยก็ถอดโชว์ซะหน่อยเจ็ดลำคาญเริ่มลำคาญแล้วเราได้ไหมคาญเรากลับเลยได้ไหมก็ใช่ครับขี้โมยเยอะสุดครับสำหรับคนที่ได้ดูสัมภาษณ์ของพวกเราแล้วก็อยากจะดูซีรีส์ของพวกเราแล้วใช่ไหมครับอดใจรออีกแป๊บเดียวครับวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับทางช่องวัน31ครับผมฝากด้วยนะครับซีรีส์7 days before valentine นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ